ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปั๊มปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ14มิถุนายน2560ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะฮักเคลย์โซฟค่ะคุณผู้ชมคะได้ลองซื้อกันหรือยังเอ่ยและใครที่ลองซื้อไปแล้วนะคะช่วยฟีดแบ็กมานิดนึงคือปอมใช้ได้ผลคือปอมอยากจะรู้ว่าท่านอื่นได้ผลด้วยหรือเปล่าเนาะคือตัวนี้เนี่ยทำมาจากในส่วนของตัวโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงยังมีน้ำมันนะคะจากไบยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็มีเปลือกแมกโนเลียโพลีเฮิร์บนะคะก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแพ้ใดๆทั้งสิ้นเรื่องสารก่อมะเร็งก็ไม่มีนะคะใช้ทำอะไรได้นะคะมันช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะคือปอมอ่ะลองใช้เองใช้จริงด้วยนะคือก็สงสัยเหมือนกันว่ามันดียังไงก็เลยลองเอาไปใช้ดูปรากฏว่าปกติปอมออกกำลังกายเหงื่อจะออกหนักมากอ่ะแต่ว่าคือตัวมันก็จะเหม็นใช่ไหมเวลาเหงื่อออกแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยตัวไม่เหม็นค่ะคืออาบน้ำตอนเช้านึกออกไหมคะคุณผู้ชมอาบน้ำตอนเช้าแล้วตอนเย็นเนี่ยมาออกกำลังกายไม่เหม็นค่ะอันนี้พูดเลยไม่เหม็นจริงๆนะคะอยากให้ลองดูก็ใครที่อยากจะลองก็สั่งซื้อได้นะคะก็บอกมาด้วยว่ามาจากรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดจะได้รับส่วนลดด้วยนะคะหรือว่าอยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะเบอร์0994469469 0994469469หรือว่าจะส่งไลน์ก็ได้นะคะ SCICOZOWFICE SCICOZOWFICE นะคะก็ใช้ฟอกทำความสะอาดร่างกายนี่แหละแล้วก็เน้นตรงบริเวณที่อยากจะดับกลิ่นนะคะก็ประมาณ 1-5 นาทีปั๊มไม่ได้ฟอกถึง5นาทีหรอกปั๊มฟอกแค่แป๊บเดียวเอาถูให้เพราะว่ามันต้องรีบไงตอนเช้านะก็ลองดูมันใช้ได้จริงๆแล้วก็เวิร์กมากอย่างไม่น่าเชื่อใครยังไม่ลองแนะนำว่าควรจะลองแล้วก็บอกต่อด้วยก็จะยิ่งดีนะคะก็ลองโทรไปคุยดูนะคะอ่ะมาทีนี้สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มี2ช่วงเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกเดี๋ยวจะพูดคุยกับทางด้าน Wise Logistics กันแล้วก็ช่วงที่2วันนี้จะเป็นพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเมื่อวานนี้หลายๆท่านติดใจกับมาโก้นะคะก็มีคนนึงบอกมาว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่การลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าเรานำข้อมูลมาให้แล้วคุณผู้ชมลองพิจารณาในการตัดสินใจเข้าลงทุนนะคะเมื่อวานถ้าใครเข้าทันก็ถือว่าแบบโชคดีเนาะคือเราไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะบอกไว้เลยคือนี่เราเอาข้อมูลเป็นแฟกต์มาให้คุณผู้ชมแล้วเมื่อวานเป็นวันที่เหมือนกับว่าเขารับรู้ข้อมูลพอดีด้วยปั๊มก็ไม่แน่ใจนะก็คือมันเป็นวันที่เขาไปพอดีเลยอ่ะวันนี้ไม่รู้ไวซ์จะเป็นยังไงบ้างแต่เขาไม่ได้มารายการไงถ้ามามันอาจจะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพตลาดหุ้นกันสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้านะคะทั้ง3ดัชนีหลักๆของสหรัฐแล้วก็ประเด็นเนี่ยก็คือว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มันร่วงลงไป2วันก็ฟื้นกลับขึ้นมาแต่ขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ยังรอผลการประชุมเฟดกันอยู่นะคะทางเมืองไทยเนี่ยจะทราบกันประมาณเช้าวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ทุกคนก็รอดูว่าstatement หรือว่าถ้อยแถลงที่จะออกมาของเฟดเนี่ยจะลดงบดุลในปีนี้เท่าไหร่ตอนนี้งบดุลของเขาเนี่ยวางเอาไว้อยู่ที่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจะลดจากตรงนี้ไปเท่าไหร่ยังไงถ้าเศรษฐกิจสหรัฐยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็ในเรื่องของเฟดรอบนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต
แต่ว่าสเตทเมนต์หรือว่าถ้อยแถลงจะบอกว่าในปีนี้จะขึ้นกันอีกสักกี่ครั้งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะนั่นก็เป็นภาพตลาดหุ้นสหรัฐส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอีญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.07% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลบนะคะ 0.38% หางเซ็งฮ่องกงก็ติดลบไป 0.41% เวสเทิร์นไต้หวันติดลบไป 0.43% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.25% อะไรเนี่ยลบกันหมดเลยนะมาดูตลาดในส่วนของตลาดน้ำมันในเม็กซ์ค่ะวันนี้ปรับเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นมาเป็นวันที่3นะคะก็ยังคงเป็นแรงเก็งกำไรระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ไปปิดอยู่ที่$46.46ต่อบาร์เรลแต่ว่าตลาดก็ยังคงคาดการณ์ว่าในส่วนของการรายงานสต็อกน้ำมันดิบสำรองสหรัฐเนี่ยน่าจะยังเพิ่มขึ้นต่อนะก็คงจะเก็งกำไรกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเทขายออกมาหลังจากรายงานจริงมั้งนะก็เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันลงมาเยอะไงก็ให้มันขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นภาพของน้ำมันส่วนทองคำราคาทองคำเอาเกิดอะไรขึ้นกดไม่ได้อะมาละราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้$1,268.60 ต่อออนซ์ค่ะทองคำนะคะก็ปรับตัวก็แทบจะไม่เปลี่ยนนะขึ้นแบบลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้เป็นการลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้าวันนี้โหนี่แข็งขึ้นกว่าเดิมอีกนะคุณผู้ชม33.87 ต่อ33.87ไม่ใช่33.87 ต่อดอลลาร์สหรัฐเริ่มงงหน่วยเยอะเกินเดี๋ยวดอลลาร์เดี๋ยวทรอยออนซ์เดี๋ยวบาทนะก็เช้าวันนี้แข็งค่านะเดี๋ยวขอดูครั้งที่แล้วอาทิตย์ก่อนแข็งกว่าเดิมอีกอะแข็งเยอะเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้รอติดตามดีๆว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดบวกเนาะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่สดใสกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่นิ่งๆกันมานานแต่ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่ 1,572.36 จุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปติดตามในเรื่องของประเด็นการตอบคำถามหุ้นนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษกับบริษัทจดทะเบียนกับ Wise Logistics นะคะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยถือหุ้น Wise มานานมันจะยังไงต่อเนาะจะไปต่อไหมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยข่าวดีก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาตอกย้ำข่าวดีของเขาแล้วก็ตอกย้ำในพื้นฐานของเขากันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Wise Logistics จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะคุณชูเดชค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชูเดชเรามาอัปเดตกันก่อนนิดนึงเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยเห็นแล้วล่ะผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง 146% เลยเนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอะไรที่ทำให้ไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาขนาดนี้คะสำหรับกำไรสุทธิเนี่ยค่ะขอสรุปสั้นๆนิดนึงครับก็เกิดจากปัจจัย2ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกก็คือที่เราเข้าไปทำรายการควบกิจการกับทาง ACL เมื่อปีที่แล้วอะครับของสิงคโปร์นะคะทางสิงคโปร์อะฮะก็ทำให้เรามีผลประกอบการในส่วนของการคอนโทรลงบที่ดีขึ้นแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากแผนการตลาดที่เราวางไว้อะครับเรื่องเกี่ยวกับการขยายงานของเราก็เป็นไปตามเป้าหมายอะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัย2ปัจจัยที่เข้ามาเสริมกันพอดีทำให้อัตราการเติบโตของ Q1 ปีนี้มันโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะโอ้ทีนี้ Q1 ปีนี้โตอย่างก้าวกระโดดทุกคนก็เลยคาดหวังกันต่อแล้วแนวโน้ม Q2 เนี่ยมันจะโตต่อเนื่องอีกไหมอะคะมันก็เป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้ฮะแล้วก็ยังมั่นใจว่ามันคงจะเติบโตได้ต่อเนื่องทั้งปีอะครับค่ะอย่าง Q1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้วเนี่ยเราโตจาก160ล้านขึ้นมาเป็น330ล้านก็คือโตประมาณ 105% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Q2 ถัดไปก็คงเติบโตได้ต่อเนื่องอะครับอืมค่ะทีนี้ขออัปเดตทางด้านธุรกิจกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วว่า Q1 เนี่ยเราเขาเรียกว่านับรวมในส่วนของผลการดำเนินงานของ SEL ที่สิงคโปร์เข้ามาด้วยนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยคือหลังจากที่ควบรวมกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามีการทำธุรกรรมอะไรกันเพิ่มเติมอีกไหมคะกับทางด้าน SEL เนี่ยค่ะจริงๆเรามีงานที่ทำกับทางเอเชียที่สิงคโปร์อยู่แล้วนะฮะ
ตอนนี้เราสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือการเพิ่มเซนเนจีในการทำงานกับเขาเพิ่มเติมฮะโดยการเข้าไปต่อยอดพวกลูกค้าที่เขาถืออยู่อะฮะค่ะให้มากขึ้นฮะโดยเฉพาะการโปรโมทการขนส่งทางอากาศนะครับค่ะทีนี้พอเรามี SEL เข้ามาเนี่ยในเรื่องของการรับรู้รายได้ของเราเรื่องของสัดส่วนต่างๆของเราตอนนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอะไรยังไงบ้างอะคะก็ในส่วนของ SEL ใช่ไหมครับก็ใน Q1 เนี่ยของ SEL เนี่ยเรารับรู้รายได้เข้ามาประมาณ123ล้านนะครับค่ะครับจากรายได้ทั้งหมดอะไรเห็นนะครับในที่เกิดเลขนี่คือค่ะ SEL นี่เข้ามาก็ประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ Q1 นี่ก็รับรู้รายได้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยกับทางด้าน SEL นะคะครับผมก็ SEL ก็รายได้ประมาณ 35% นะครับโอ้คิดเป็น 35% เลยนะคะครับนี้ถ้าเกิดแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆนะคะตอนนี้ของ Wise ปัจจุบันนี้เรามีสัดส่วนยังไงกันบ้างคะการรับรู้รายได้ของเราธุรกิจของเราเนี่ยค่ะต่อครับก็ในปัจจุบันใช่ไหมครับก็จะเป็นรายได้ที่มาจากการขนส่งทางทะเลประมาณ 46% นะครับแล้วก็เป็นแอร์เฟรทอยู่ประมาณ33% แล้วก็ที่เหลือเป็นโลจิสติกส์ครับก็คือจะแบ่งรายได้มาเป็น3ส่วนด้วยกันนะฮะค่ะก็จะมีทางทะเลทางอากาศแล้วก็ไปมีโลจิสติกส์ด้วยนะคะ3ทางด้วยกันปีนี้จะเน้นทางไหนมากที่สุดนะคะปีนี้เราพยายามจะโปรโมทในส่วนของแอร์คาร์กูอะครับในส่วนของการขนส่งทางอากาศเพราะว่าการขนส่งทางอากาศเนี่ยมันจะมีเปอร์ฟิตมาชินที่ดีกว่าะนะฮะเราก็พยายามที่จะขยายการขนส่งทางอากาศมากขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยเราขนอยู่ปีนึงประมาณสัก20%กว่านะฮะปีนี้เราคิดว่าเราน่าจะขนเพิ่มขึ้นมาได้ถึง35%นะฮะซึ่งมันก็จะทำให้เปอร์ฟิตมาชินของบริษัทดีขึ้นนะครับค่ะทีนี้เห็นปีนี้เนี่ยเห็นล่าสุดมีคว้างานลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นผู้ผลิตแสงโซลาร์เซลล์จากจีนด้วยใช่ไหมคะผลิตแผงโซลาร์เซลล์ก็ตามแผนการตลาดของเราก็คือเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกการลงทุนที่ลูกค้าที่ย้ายฐานผลิตมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อที่เป็น FDI อ่ะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามานะฮะเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์พวกโซลาร์เซลล์โซลาร์โมดูลพวกเนี้ยฮะก็ผู้ผลิตเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพราะฉะนั้นเยอะรุ่งงานก็ค่อนข้างเยอะครับค่ะซึ่งจากนี้ไปเราจะเน้นลูกค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะที่จะย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่เมืองไทยเนี้ยค่ะใช่ครับเป็นไปตามแผนการตลาดเราครับเราก็จะโฟกัสไปถึงลูกค้าพวกนี้แล้วมันก็สอดคล้องไปกับนโยบายรัฐบาลที่กำลังโปรโมทเรื่อง ESG อยู่ครับที่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะไปโปรโมทดึงนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนเพิ่มเติมในบ้านเราในโซนอีเซนซีบอร์ดนะฮะซึ่งจริงๆเป็นฐานที่เราให้บริการอยู่แล้วครับเราก็ทำไปสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้วยครับอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสการเติบโตธุรกิจของเราในปีนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนอกจากในเรื่องของการสนับสนุนจากทางนโยบายของภาครัฐแล้วนะคะมีประเด็นอื่นที่ถือว่าเป็นโอกาสให้กับเราในการเติบโตทางด้านธุรกิจของปีนี้ด้วยไหมคะก็ในส่วนของอุตสาหกรรมหลักๆที่เราให้บริการอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเท่าที่ดูปีนี้ก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับค่ะครับในหมวดของสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฮะก็โรงงานตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับขยายเพิ่มเติมนะฮะกำลังการผลิตเพราะนั้นแนวโน้มเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะหนุนให้ความต้องการทางโลจิสติกส์เนี่ยฮะการขนส่งตรงนี้มากขึ้นนะครับค่ะทีนี้มาดูอุปสรรคกันบ้างเพราะว่าเรามีรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโอกาสของเรามีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าอุปสรรคปีนี้เนี่ยเรามองอะไรว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดเลยอะคะอุปสรรคใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ปีนี้เองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับทั้งในส่วนของผู้ให้บริการอย่างพวกธุรกิจการเดินเรือพวกนี้ฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีสายการเดินเรือรายใหญ่ของเกาหลีที่ล้มละลายไปใช่ไหมฮะปีนี้เองก็ในธุรกิจเรือเองมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็มองว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นได้ทั้งอุปสรรคและเป็นได้ทั้งโอกาสนะครับค่ะ
ทีนี้ในเรื่องของปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ารายได้จะทำนิวไฮในรอบ24ปีด้วยนะคะอะไรที่เป็นทำให้เรามั่นใจขนาดนั้นนะคะก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่ชี้แจงไปก็คือมาจากการเพิ่มกิจการของซันเอ็กซ์เพรสสิงคโปร์ฮะเมื่อปีแล้วจากการควบรวมครั้งนั้นเนี่ยมันจะส่งผลมาให้กับการเติบโตในปีนี้ครับเต็มๆเพราะว่าปีแล้วเราไปควบรวมเขาในช่วงปะท้ายของปลายปีใช่ไหมฮะเพราะนั้นปีนี้ก็จะทำให้จะเห็นการเติบโตของตัวเลขของผลประกอบการเราแบบก้าวกระโดดครับแล้วก็แผนงานต่างๆที่เราวางไว้ตอนนี้ก็เดินไปได้ด้วยดีตามเป้าอะฮะไม่ว่างานในส่วนของการขยายลูกค้าที่เป็น FDI ที่มาจากต่างประเทศที่เพิ่มเติมเข้ามาะนะฮะรวมทั้งปัจจัยที่เคลื่อนอย่างอุตสาหกรรมภาคอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังฟื้นตัวปัจจัยต่างๆพวกนี้ฮะรวมๆกันเราก็มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีทองของทางไวซ์ครับอ๋อค่ะทีนี้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเราได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะอัตราแลกเปลี่ยนก็มีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบนะฮะก็จริงๆแล้วเราทำทั้งนำเข้าแล้วเราทำทั้งส่งออกในภาคของการส่งออกเนี่ยมันก็เริ่มกระทบเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเราเงินบาทค่อนข้างแข็งใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ได้กระทบในส่วนของตัวส่งออกแต่ว่าในส่วนของการนำเข้าเองเนี่ยเราก็ได้ไประโยชน์เพิ่มเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราทำทั้งเข้าและออกอาหารค่ะก็ถัวออฟเซตกันไปนะคะครับทีนี้สุดท้ายคือตอนนี้คือในรายการของปอมเนี่ยมีผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นนักลงทุนที่สนใจในส่วนของไวซ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะอยากจะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนกันนิดนึงเพราะหลายๆท่านบอกว่าบางทีบางท่านก็ติดราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่านี้นิดนึงด้วยนะคะแต่ว่าในแง่ของพื้นฐานต้องบอกนิดนึงว่าไปต่อได้แน่นอนนะคะอยากให้คุณชูเดชช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนนิดนึงค่ะก็อยากจะขอบคุณนักลงทุนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อยากให้ติดตามนะครับผลประกอบการของไวซ์แล้วก็แผนงานต่างๆนะฮะสิ่งที่เราได้พูดไปว่ามันมีการทยอยรับรู้รายได้แล้วก็ทยอยให้เห็นผลงานนะครับอยากให้ติดตามกันต่อแล้วก็อยากให้มั่นใจฮะว่าเราดีลิเวอร์ได้ตามที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วก็แผนการปีนี้เราก็มั่นใจนะฮะว่ามันน่าจะทำได้ตามเป้าที่วางไว้เพราะว่าแผนงานมันก็เดินไปได้ตามเป้าด้วยดีฮะในช่วง Q1 ที่ผ่านมาจะเห็นภาพที่จะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดนะฮะอีกทั้งในอนาคตเองเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายบริษัทไปในภาคพื้นเอเชียมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเรายังสามารถไปได้ยังอีกไกลอะฮะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชูเดชค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณชูเดชคงสุนทรนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทไวซ์โลจิสติกส์จำกัดมหาชนนะคะคือจะบอกว่าเรื่องของตัวแผงโซล่าเซลล์อะค่ะคุณผู้ชมที่เพิ่งคว้างานใหม่จริงๆเขาวางแผนมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ทำได้จริงๆตามที่เขามีการวางแผนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแผนอื่นต่อไปในอนาคตปอมก็เชื่อมั่นด้วยเหมือนกันแหละว่าน่าจะทำได้จริงคือเคยไปสัมภาษณ์ออกรายการนานแล้วนะคะแล้วก็คือผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยเขาตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ถือหุ้นก็ใจเย็นๆแล้วกันนะคะมั่นใจนะคะปอมให้ความมั่นใจได้ให้อีกคนหนึ่งด้วยนะคะอ่ะมาดูราคาล่าสุดของไวซ์โลจิสติกส์นะคะซึ่งเพิ่งเปิดมานะคะตอนนี้4.28 บาทนะคะก็ตอนนี้ยังทรงตัวอยู่นะคะจากราคาเมื่อวานนี้นะคะที่ก็เมื่อวานนี้ปิดไปนี่4.26 บาทเช้านี้ขยับขึ้นมาเป็น4.28 บาทนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย 1,574.72 จุดค่ะเป็นการปรับตัวนะคะบวกขึ้นไปเนี่ย 2.36 จุดหรือว่า 0.15% ด้วยกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะเนี่ยเห็นคำถามเข้ามาเยอะแล้วนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพบกับทางด้านพี่กวีกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสนับส
นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% เอาละค่ะต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมกับรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็สบู่ฮักเคลย์โซฟนะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเรามีบางท่านบอกว่าใช้ดีนะคะไม่ระคายผิวด้วยนะคะสะอาดตัวมากเลยดีกว่าที่เคยใช้ประจำนะคะไม่ระคายเคืองผิวตัวแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะใครยังไม่ลองลองซะฮักเคลย์โซฟนะคะใช้ได้ดีจริงๆปอมก็ตอนนี้ก็มาฟอกหน้าเหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดีไงมันก็โอเคนะไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้มาเรามาคุยกันต่อเรื่องของตลาดหุ้นเนาะคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนฤทธ์นะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณมิตรคุณกิ่งแก้วคุณแจนวรมะคุณแจนวรวรรณขออภัยคุณเปิดโลกมงคลนะคะคุณสุริดวงและคุณมอร์นิ่งมอนค่ะคุณขวัญเซเรแม้คุณมิตรบอกว่าจะเอา CEO สุดฮอตจาก Earth แล้วก็ GL เขาจะมาไหมเนาะสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์นะคะมาตอนนี้พี่กวีพร้อมแล้วนะคะครับผมค่ะพี่กวีเปิดมาเนี่ยตอนนี้ก็บวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้วันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะพี่ก่อนที่จะทราบผลประชุมเฟดกันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะก็ดูเหมือนมีการเก็งกำไรกันก่อนนะครับว่าตลาดคงยอมรับไปแล้วแหละว่าดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการขึ้นจริงๆก็คงจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรค่ะตามภาพตลาดหุ้นพี่แต่ว่านักลงทุนกำลังจับตาหรือว่ากำลังติดตามถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐพูดถึงเรื่องการลดขนาดงบดุลมากกว่าแต่ก็ได้มีการคุยกันนะครับว่าการลดขนาดงบดุลก็คงจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็เรื่องที่ยังเป็นบวกอยู่ตอนนี้ก็คือดอกเบี้ยก็คงจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อเริ่มแผ่วลงก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมันมีภาพของการเก็งกำไรกันขึ้นมาแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าขึ้นมาชนแถวแนวต้านแถวนี้ทีไรเนี่ยมันมักจะไม่ผ่านจริงหลายรอบละ5เนี่ยหลายรอบก็เลยต้องระมัดระวังว่าถ้าผ่านเราก็อาจจะ follow ได้ตอนนี้คือแนวต้านแรกมันอยู่ที่1580ถูกไหมครับค่ะซึ่งถ้าผ่านแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแนวต้านถัดไปที่1589ค่ะแล้วก็ไปจบที่1600ถ้าทะลุ1600ได้นี่สวยเลยนะค่ะถ้าทะลุ1600ได้มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะคะยังคิดว่ายังไม่ถึงเวลานะ คิดว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ผิดได้นะครับเพราะว่าจริงๆตลาดเองเราก็ยังมองว่ามันมีโอกาสขึ้นได้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าพอหมดเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยพอหมดเรื่องของขนาดงบดุลเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองอาจจะเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับผลประกอบการไตรมาส2ค่ะนะฮะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวมันเริ่มชะลอเขาก็อาจจะกังวลในเรื่องของประกอบการไตรมาส2ซึ่งจะประกาศออกมาตั้งเดือนสิงหาค่ะ อีกทั้งเองจริงๆตลาดดาวโจนส์เนี่ยนะครับถ้าใครเห็นภูมินิวไฮไม่น่าเชื่อเนาะถ้าตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้คนไทยเราคงแบบรวยกันไปหมดแล้วนะครับหรือว่าไม่รวยตรงที่ว่าซื้อปุ๊บก็ขายปั๊บนะฮะนิวไฮฮะดาวโจนส์ต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในช่วงระยะเวลา7เดือนเป็นต้นมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับน่าจะอยู่ประมาณ7เดือนละเรายังไม่เห็นตลาดหุ้นปรับฐานเกินกว่า 5% เลยแม้แต่ครั้งเดียวทำไมเขาไปได้ดีมากเลยนะนั่นน่ะสิ เขาไปแบบเนียนมากเลยนะค่ะ
ซึ่งถ้าบอกกันตามตรงมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าการปรับฐานอาจจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเรื่องที่จะปรับฐานเนี่ยผมก็มองบางทีก็มองแล้วมันก็เรื่องเดิมๆนะความกังวลเรื่องของการขึ้นขนาดงบดุลรวมถึงตัวมาตรการของทรัมป์ที่อาจจะผ่านไม่ได้นะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นดอลลาร์อ่อนค่าใช่ไหมครับอาจจะกลับข้างก็ได้นะในวันใดวันหนึ่งนะครับแล้วก็คนก็อาจจะกลับตัวก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าดอกเบี้ยมองว่าขึ้นช้าเงินจะโยกกลับเข้าไปที่อาสานี่ไหมนะครับตลาดหุ้นตอนนี้earning yield gapมันก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆความน่าสนใจในตลาดหุ้นก็จะเริ่มน้อยลงPE ตลาดหุ้นดาวโจนส์เองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงค่ะนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าการปรับฐานในตลาดดาวโจนส์จะอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนมันก็มีผลกระทบตลาดหุ้นไทยแต่หุ้นไทยเราไม่ค่อยขึ้นไงค่ะเมื่อไม่ค่อยขึ้นเวลาเขาปรับฐานเองเราก็ไม่น่าจะลงเยอะค่ะนะฮะมองไว้เนี่ยแนวรับก็คือ1558ถูกมั้ยค่ะเต็มที่รอบนี้ยังไม่หาสัญญาณไม่เจอแต่ว่าจะหลุด1530ได้ยังไงก็ยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่านักลงทุนต่างประเทศเองเขาก็ไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้บ้านเราเท่าไหร่ค่ะเห็นเขาขายในขณะที่นักลงทุนในประเทศถ้าจะมีจริงๆก็จะมีสถาบันค่ะเพราะว่าตอนนี้สถาบันเองน่าจะเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหน้ามองตาสถาบันด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเล่นอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าจริงๆสังเกตให้ดีนะปอมตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเป็นกลุ่มๆสังเกตไหมค่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้มากลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้ยืนค่ะเหมือนดำพยายามดันดัชนีไว้อยู่ตรงนี้มันเหมือนกับกลยุทธ์ของสถาบันถ้าเป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะเข้ามาซื้อหุ้นหรือเขาจะขายหุ้นเนี่ยเขาเวลาเขาไปทั้งแผงเซ็ต50เซ็ต20เนี่ยเวลาไปหมดมันไม่ได้เลือกเซกเตอร์แต่ตอนนี้มันเลือกเซกเตอร์พอสมควรนะครับมันแปลว่าอะไรเนี่ยพี่ก็มันแปลว่าสถาบันเนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วเขาก็อาศัยกันสลับกลุ่มเล่นในการที่จะสร้างกำไรใช่ให้กองทุนของเขาคือพยายามจะกำหนดกลยุทธ์เอาเงินมาส่วนหนึ่งที่จะโยกกลุ่มอุตสาหกรรมลงทุนหรือโยกหุ้นเล่นกันมากกว่าที่จะโยกกันโยกแผงเพราะว่าเราต้องยอมแล้วว่าไม่มีเม็ดเงินใหม่ณช่วงนี้ก็ยังนึกถึงกันว่าจะมีเม็ดเงินใหม่กระแทกหุ้นขึ้นไปแบบทะลุขึ้นไป1,600ขึ้นไปเลยไหมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมีเม็ดเงินต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาแรงได้ขนาดนั้นเหมือนกันนะครับผมก็เลยยังค่อนข้างระมัดระวังตลาดหุ้นตรงนี้อยู่ว่าขึ้นมา1575 1580หรือว่า1575 1588 1590ประมาณนี้1580 1590เป็นโซนที่ผมยังคิดว่ายังน่าออกของอยู่ยังไม่คิดว่าน่าจะโฟลโลนะครับยังค่อนข้างระมัดระวังจุดตรงนี้อยู่มันค่อนข้างตึงในแง่ของ valuation ไม่ใช่หุ้นไทยนะ valuation ในหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรในรอบนี้10.1590 15จุดก็ใช้1558เป็นจุด stop loss นะครับสำหรับภาพรวมนะครับสำหรับภาพรวมเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยเอาขึ้นมาได้พักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มกลับกังวลผลประกอบการไตรมาส2กันละเพราะว่าอย่าลืมนะว่าหุ้นกลุ่มพลังงานผมประกอบการไตรมาส2จะไม่ดีราคาน้ำมันลงนะครับเออร์นิ่งอาจจะออกมาไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงไปหาหุ้นที่ถ้าจะแก้ตรงนี้ก็คงจะไปหาหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส2น่าจะดีค่ะพี่เลือกเป็นตัวไหนคะก็ผมก็จะมองไปที่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส1น่าจะผลประกอบการต่ำสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่จะมีผลประกอบการไตรมาส2ที่ดีขึ้นนะครับตัวที่แลกการ์ดอยู่ในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพึ่งสาโฮลดิ้งค่ะ PS นะครับหรือถ้าจะมองไปที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างนะค่ะผลตอนนี้เซมโตเซลไตรมาส2เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอดขายบ้านดีขึ้น
ก็จะมองไปที่ตัวโฮมโปรนะครับโฮมโปรพี่พูดตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยใช่มันก็ค่อยขยับขึ้นมาแล้วนะค่ะนะครับก็แกล้งแกล้งแถวนี้แหละก็แกล้งทั้งงดงามเลยฮะแกล้งออกข้างนะครับก็พยายามที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะหรือว่าจริงๆตีเคที่เราแนะนำขึ้นมาแล้วค่ะนะครับขึ้นมาแล้วตีเคที่เราเคยแนะนำขึ้นมาแล้วค่ะนะครับกำลังจะเกือบ40นะตอนนี้มันนี่ปรับฐานลงมานิดนึงโรงแรมผมว่าคิดว่าเป็นกลุ่มที่ดีนะครับยังมองไปที่ตัวเอราวัณค่ะนะครับที่ยังแลกกาดอยู่มิ้นกับเซนเทลขึ้นมาแล้วค่ะนะครับก็มองไปที่ตัวเอราวัณเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พยายามมองหากลุ่มที่ผลประกอบการน่าจะดีแล้วก็ยังแลกกาดครับประกอบไปด้วยพึ่งสาโฮลดิ้งโฮมโปรสุภาลัยโอลิฟด้วยแม่งสุภาลัยโอลิฟขึ้นไปแล้วไงอ๋อโอเคโอเคสุภาลัยโอลิฟขึ้นไปแล้วแล้วก็จะหาตัวแลกกาคือ PSS PSS แล้วก็ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างโฮมโปรมีโฮมโปรนะครับในส่วนรับเหมาเนี่ย 4K ขึ้นไปแล้วเราไม่เอาแล้วเอามาไปเอากลุ่มท่องเที่ยวแทนเอราวัณกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมิ้นกับเซนเทลขึ้นไปแล้วก็ดูที่ตัวเอราวัณค่ะก็มี3ตัวนี้มันขึ้นค่ะ3ตัวพอแล้วครับเดี๋ยวงงPSS Home Pro เอราวัณนะคะ3ตัวนี้ที่กำลังที่เป็นแลกกาดอ่ะนะใช่ทีนี้มาคำถามค่ะพี่คุณผู้ชมถามมากันเยอะละTVO ค่ะ TVO ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้ 31.75 พยายามขึ้นมาแล้วนะครับดูเหมือนพยายามจะไต่ใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะเป็นการไต่ขาลงนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาไหมก็มีเพราะว่าลงมาที่แนวรับแล้วพยายามจะฟื้นตัวนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรผมมองว่าแนวต้านจะอยู่แถวประมาณ34 บาทนะครับถ้าผิดทางยังไงปุ๊บเนี่ยให้ใช้29สลึงเป็นจุดสต็อปลอสโอเคก็ดูเหมือนพยายามจะสร้างฐานกลับขึ้นมาใหม่อ่ะครับค่ะก็มองไปที่34.70สตางค์ประมาณนี้ครับค่ะที่เป็นจุดในการที่จะขึ้นไปเทคโปรฟิตอาจจะผ่านตรงนี้ยากเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวกดขาลงเหมือนกันนะฮะยังอาจจะยังไม่ผ่านช่วงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหลุด29 25 29สลึงก็ไปเถอะใช่ครับ okay. ก็ต้องคีปอัพค่ะเนี่ยแนวต้านอยู่เนี่ย34-35 บาทประมาณนี้ครับโอเคบ้านปูยังไม่มีค่ะเนี่ยคลาสสิก เอาไงดีกับบ้านปูยังไม่มีนะท่านนี้โอ้ก็เด้งขึ้นมาได้ดีนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นมาทดสอบแถว 18.6 นะฮะก็ได้แก้60ตังค์นะฮะแต่ว่าใช้17โอ้โห 17.2 เป็นจุดสต็อปลอสค่ะนะครับก็เก็งกำไรได้จุดสต็อปลอสละกันตัวนี้นะครับดูเหมือนจะพยายามขึ้นมาสร้างยอดที่2แต่อาจจะยังผ่านยากนะครับแถวประมาณ 18.6 พอใช้ตรงนี้เป็นจุดเพราะว่าจริงๆตอนนี้สตอรี่ปีนี้เออร์เน็งยังดีนะครับแต่ปีหน้าเออร์เน็งทุกคนมองว่าจะไม่ดีแล้วไงเสียวเหมือนกันนะครับถ้าจะเล่นแก็บก็เต็มที่ก็ได้แค่ 18.6 แต่ถ้าหลุด 17.2 ลงมาก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าใช้เงินช่วงนี้เวลาเก็งกำไรนะครับที่มีคำถามเข้ามานะใช้เงินในวงจำกัดนิดนึงนะครับในจุดตอบรอเพราะว่าเราคุยกันเป็นภาพรวมกันไปแล้วถูกไหมว่าภาพรวมเนี่ย1580-1590เนี่ยผมคิดว่ายังอาจจะผ่านยากและยังมีปัจจัยที่ยังน่าจะกังวลอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันยังผ่านยากเนี่ยพอเราไปเล่นหุ้นรายตัวมันก็จะติดภาพรวมของตลาดด้วยเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันจะเด้งมันก็อาจจะเด้งได้ในระดับแกลบไม่เยอะค่ะมันก็เล่นกันแล้วก็เทคโปรฟิตกันเร็วๆหน่อยนะฮะแล้วก็หาจุดสต็อปลอสไว้นิดนึงละกันค่ะเพราะเมื่อกี้ตอนที่เปิดตลาดยังบวกกันไป 2-3 จุดนี่เริ่มย่อแล้วล่ะมันตันๆอยู่แถวนี้นะครับมันอาจจะได้อีกแก๊ปนึงแต่มันก็จะเหนื่อยนะวันรุ่มมันไม่มาเลยอ่ะพอมันวันรุ่มมันบางเท่ากับแก้วตาบ้านหรือเปล่าหนังตาแก้วตาบ้านเราเลยแก้วตาคนเลยอ่ะ 4,000 กว่าล้านตอนนี้วันรุ่มแบบพี่ใส่ไปหน่อยสิมาร์เก็ตติ้งจะเป็นหมูแล้วว่ากินแกบเอา BIZ Business Alignment อยากจะรับ BIZ ค่ะมีด้วยเหรอBusiness Alignment พี่ก็ต้องดูหุ้นตัวเล็กๆบ้างอะไรบ้าง
โอ้ยเดี๋ยวนี้มันลำบากมากเลยหุ้นตัวเล็กอ่ะบอกตามตรงนะมันมีหุ้นตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะมากจนจำไม่ได้ใช่เราจำชื่อไม่ทันจริงๆครับโอ้แล้วดูยากมากเลยเนี่ยล้อเล่นกันไปค่ะดูเหมือนได้ทั้งลงได้ทั้งขึ้นเลยอ่ะพื้นฐานเราไม่รู้ด้วยดูเทคนิคไปก่อนนะถ้าถามผมว่าผมแทงขาลงนะเนี่ยถ้างั้นอย่าไปรับเลยเนาะผมแทงขาลงอ่ะดูเหมือนมันเลยผ่านแนวต้านสามรอบแล้วมันก็ยังไม่ทะลุแล้วมันก็ดูเหมือนดาวเทรนด์อยู่กันค่ะเด้งขึ้นมาปูจะเด้งได้ไม่ไกลอาจจะไม่คุ้มดูเสมือนหนึ่งว่าอยากจะลงมาแถว4บาทอีกสักรอบนึงงั้นไปรอ4บาทก่อนแล้วกันถ้าอยากจะได้ลงมาแถว4บาทอีกสักรอบนึงนะแต่ว่าถ้าผมผิดเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหมันควรจะคอนเฟิร์มว่ามันทะลุไปได้ต้อง 4.86 อ่ะโอ้โหมันก็ไกลเหมือนกันเนาะค่ะอย่าเล่นเลยฮะแก๊ปมันอันตรายอ่ะครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าคำถามเยอะแล้วตอบทันไหมครับเร็วๆรอฟังครับโอ้โหตอบเร็วยังไงล่ะคะเดี๋ยวฟังกันไม่ทันนะคะเอาต่อให้เลือกอะไรนะพี่ลบแล้วเนี่ย1572พี่ระหว่าง TRC กับกันกุลตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากันโอ้โห TRC กันกุลจริงๆมองในแง่ของธุรกิจเทอร์นาลาวนะกันกุลเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสเทอร์นาลาวได้มากกว่านะนะถ้าเทียบกับตัว TRC ใช่ป่ะค่ะTRC ก็แกว่งอยู่แถวๆนี้ผมเอากันกุลแล้วกันโอเคถ้างั้นว่ามีพลังงานทดแทนกำลังประมูลงานได้อยู่เหมือนกันดูเหมือนพยายามสร้างฐานอยู่แถวข้างล่างดาวไซด์เต็มที่ก็น่าจะแถวประมาณทั้ง4บาทไม่ถึง4บาทเนี่ยดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอกาสที่จะกลับขึ้นไปประมาณทั้ง4บาท50ยังมีความเป็นไปได้นะครับสำหรับตัวกันกุลในแง่ของการเก็งกำไรแล้วก็ตัวเออร์นิ่งเองจริงๆน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับปีนี้เพราะปีที่แล้วดูแย่โครงการก็น่าจะเริ่มเข้ามาได้บ้างแล้วแหละนะครับกันกุลค่ะก็ตัวนี้เนาะเลือกตัวนี้แล้วก็แนวต้านกันกุลดีกว่าดูจะเซฟกว่า4บาท50เพราะลงมาเยอะเหมือนกันโอเคMGT มาอีกตัวเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จักแน่นอนเมกะเคม MGT ต้นทุน2บาท60ตอนนี้2บาท76ก็คงต้อง follow ไอ้เขาคงต้อง let profit รันไปก่อนนะครับค่ะเพราะดูเหมือนมันจะวิ่งขึ้นมาได้สวยเลยทีเดียวแหละดีที่ต้นทุนยังต่ำอยู่นะต้นทุนก็ต่ำด้วยค่ะถ้าลากกันจริงๆเลยเนี่ยถ้ายังไม่หลุด 2.65 นะครับก็ยังพอถือทนแกว่งต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 2.6 ค่ะอุ้ยยาก็ถ้ายังไม่หลุด 2.65 ก็ดูเหมือนเทรนด์กำลังจะหลั่งขึ้นนะครับอาจจะสามารถถือปล่อยให้กำไรได้นะครับแนวต้านอยู่ที่ 2.84 แต่ถ้าทะลุได้นะก็วิ่งไปต่อทะลุได้เนี่ยก็ 2.9 เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนน่าจะพอไปได้อยู่ครับค่ะก็ดูที่ 2.84 ก่อนรอลุ้นถ้าลุ้นผ่านไปได้ก็จะไปต่อแต่ว่าก็ดูที่ 2.65 แล้วกันนะในแง่ของการเทคโปรฟิตนะครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าเสียงจานกวีเหมือนเปื่อยรักษาสุขภาพคอด้วยครับโอ้จริงด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สบายเนี่ยทันทีเลยมากเลยทันทีเลยพี่กินน้ำจิบน้ำไม่หรอกเป็นเพราะว่าท่านผู้ชมครับเราใช้สปีกเกอร์เฮ้ยเสียงชัดนะอยู่ในหูปอมเลยเนี่ยแต่เพราะว่ามันสปีกเกอร์ไงพอเป็นสปีกเกอร์มันเสียงมันก็เลยอาจจะห่างหน่อยนึงตัวต่อมาเดี๋ยวตอบไม่ทันไวส์ค่ะนี่วันนี้เขาเพิ่งเข้าโฟนอินไวส์มี2ท่านที่ถามมาต้นทุน4.40 บาทกับอีกท่านนึงบอกว่าอยากจะรับได้ไหมมาดูเทคนิคไม่เคยดูพื้นฐานตัวนี้นะตัวนี้ทำโลจิสติกค่ะเราไม่เคยดูอ่ะมันแต่ว่าดูเทรนด์ทรงเทคนิคแล้วมันดูงดงามตามท้องเรื่องเนาะดูไปได้เนาะเนาะดูแบบคือเมื่อเช้าตอนที่ปอมสัมภาษณ์เนี่ย4.28 บาทแล้วก็ขึ้นไป4.32 บาทคือถ้ามีอยู่ผมถือได้นะครับค่ะมีอยู่ถือได้ไม่หลุด4บาทก็ยังถือได้ค่ะนะฮะมันอาจจะแกว่งลงมาแถว4บาทได้แต่ก็มีการแกว่งขาขึ้นนะครับแนวต้านจะอยู่แถวประมาณ 4.7 4.7 ผมว่าถือได้นะครับคือผมไม่เคยดูพื้นฐานจึงต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ดูพื้นฐานพวกนี้มันก็ไม่กล้าที่จะฟันธงเหมือนกันนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้ว 4.7 เนี่ยดูหลายๆเส้นแล้วเนี่ย 4.7 น่าจะไปได้ค่ะ
เดี๋ยวเล่าคร่าวๆถ้าถึงเจ็ดไปได้แล้วก็4บาทยืนได้ก็ยังอยู่แนวขาขึ้นอยู่นะครับมันต่อให้แกว่งลงมาไม่หลุด4บาทก็ยังดูไม่น่ากลัวนะครับสำหรับตัวไวแล้วถ้าเกิดอยากจะรับอะคะแนวรับอยู่แถวประมาณ 4.18 4.18 แนวรับแถว 4.18 โอเคแล้วก็ใช้4บาทเป็นจุด stop loss โอเคได้นะครับถ้าจะรับรุนเด้งเพราะตอนนี้มันอยู่ตรงกลางของเทรนเลยนะของทุกอย่างใช่มันเป็นโอกาสที่จะขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่ดูเหมือนมันอาจจะพยายามจะลงมาเทสข้างล่างนิดนึงก่อนครับตั้ง 4.2 4.18 แล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่นะครับสำหรับตัวไวส์ถ้าตัวตรงนี้ดูเหมือนไอ้ earning Q1 น่าจะดีนะเพราะตัวเล็กตัวกลางส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีกำไรสุทธิขึ้นมา 146% นะคะอืมแล้วเห็นบอกว่าน่าจะดีเตียว Q2 เนี่ยน่าจะไปได้ต่อแล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยจะทำรายได้เนี่ย New High ในรอบ24ปีด้วยก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวตลาดเดี๋ยวหุ้นก็คงแกว่งแถวนี้แหละครับก็คือ4บาทใช่ไหมสี่บาทจนถึงประมาณตั้ง4.50 แกว่งอยู่แถวนี้ครับแกว่งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตุ้นตัวเล็กแกว่งอยู่แถวนี้ถ้า earning Q2 ดีจริงๆน่าจะกลับมาทะลุ 4.5 แล้วขึ้นไป 4.7 ได้นะครับที่เป็นแนวต้านข้างบน 4.7 4.8 ได้ก็คงต้องรอแกว่งจนกว่าไตรมาส2จะออกนะครับค่ะต่อมาปตท.สผ.ไม่มีรับได้ไหมอ่ะกลุ่มพลังงานเล่นยากนะราคาน้ำมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็บอกการไตรมาส2ไม่ซัพพอร์ตค่ะเมื่อมันไม่ซัพพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันคนจะลากขึ้นไปก็ลำบากเมื่อวานลากมาวันนึงเดี๋ยววันนี้ก็เทคอีกค่ะนะครับถ้าจะเล่นก็คือประเภทแบบเอาลงมา85บาทลุ้นเล่นกลับไป90เล่น5บาทจบนะครับงั้นรอลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเล่นแก๊ปดีกว่าเพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่earning Q2 ไม่ค่อยดีคนอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปเล่นเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นมาติดแนวต้านปุ๊บก็ร่วงลงไปใหม่ละค่ะนะครับอาจจะรอแก๊ปแถวว่า85 90เล่นแถวนี้ละกันเหมือนปตท.ครับเล่นแก๊ป380 390เลิกเล่นประมาณนี้ครับเล่นแก๊ปไปก่อนแคบๆไปเพราะว่าโดยเทรนด์แล้วมันขาลงแล้วก็มันคอนเฟิร์มด้วยผลประกอบการไตรมาส2มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานดูความน่าสนใจมันจะน้อยความน่าสนใจมันจะน้อยคนเล่นก็จะไม่เยอะไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับกลุ่มธนาคารอาจจะยังมีคนอยากเล่นมากกว่าค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมาคอมเซเว่นคอมเซเว่นต้นทุน12บาทคอมเซเว่นมีเท่าไหร่นะครับ12บาทค่ะตอนนี้11.80 ถือต่อได้ไหมคะได้ครับได้ครับจริงจริงคอมเซเว่นดูเหมือนจะมีเรื่องราวดีๆพอลุ้นนะใช่มั้ยเดี๋ยวจะมีไอ้ Galaxy S8 ใช่ป่ะค่ะซึ่งขายคอร้านเขาเหมือนกันนะมี iPhone 8นะรออยู่ใช่ป่ะช่วงไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส4ปีที่แล้วอย่าลืมนะว่าฐานต่ำผมอย่าลืมว่าของตอนนั้นคนไม่จับจ่ายใช้สอยไตรมาส4ปีที่แล้วค่ะไตรมาส4ปีนี้น่าจะมีออเดอร์หรือน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันนะค่ะแล้วมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆออกมาเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดู earning น่าจะซัพพอร์ตจะคือ Q2 อาจจะยังทรงๆนะครับQ3 Q4 น่าจะเริ่มดีขึ้นค่ะนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นแล้วดูทรงแล้วมันก็เหมือนจะพยายามจะไปนะครับค่ะของกลยุทธ์ทะลุ 12.1 ได้เนี่ยสวยนะครับมันน่าจะไปย่อยๆมันคือ 12.3 แต่จริงๆมันขึ้นจะขึ้นไปได้ที่13บาทเลยค่ะนะครับการเก็งกำไรยังไงก็ให้ใช้จุด 11.1 เป็นจุด stop loss ซึ่งก็ไม่ได้หาจุดตรงนี้เท่าไหร่นะครับโอเคสตอรี่พอมีให้เล่นได้สำหรับตัวคอมเซเว่นค่ะนะครับเปลี่ยนชื่อไหมเป็นชื่อคอมนายไหมจะได้ดูแบบเฮ้ยตอนนี้คอมเซเว่นก็ได้11บาทใช่ไหมงั้นนะคอม15ไปเลยไหมอะไรพี่ทำไมคอมเซเว่นถึง11บาทอะไม่เข้าใจก็คอมเซเว่นมันได้แค่11ไงคอม15มันอาจจะได้ก็จะได้เอาจะหาเพิ่มขึ้นเกี่ยวไหมวะไม่เกี่ยวอะแล้ว12บาทเนี่ยรอไปก่อนได้ใช่ไหมหรือว่าจะถัวได้ไหมคะ11.80เนี่ยมีสตอรี่เนี่ยจะถัวหรอต้นทุนเขาสูงกว่านี้เหรอคะต้นทุนเขา12บาทค่ะอุ้ยถ้า12บาทไม่ต้องถัวหรอกค่ะเพราะนี่18แล้วค่ะน่าจะรอก่อนเนาะถ้าจะถัวลงมา11ก่อนครับค่อยถัวโอเคต่อมา InTouch
InTouch ไม่มีน่าสนใจเรื่องเงินผลขายทั้งหมดแล้วนะมันก็แกล้งอยู่แถวนี้เห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวแนวต้านแถวประมาณ56สลึงจะไม่ผ่านเอาครับค่ะเนี่ยครับคนไปเล่นดีแท็กกันหมดเลยงั้นแอดวานกับอินทัชเนี่ยตัวแอดวานเองจริงๆก็ทรงเดียวกันนะครับลงมาถ้าจะเล่นนะแอดวานดีกว่าครับถ้าจะเล่นอินทัชนะครับแอดวานดีกว่าโอเคใช้169จุด5เป็นจุดสต็อปลอสนะครับ 9.5 ดูเหมือนว่ากำลังตั้งทรงขึ้นไปทดสอบ175แล้วอาจจะทะลุ175สวยเลยครับมันจะน่าไปที่178 179มีแก๊ปเลย3บาทนะครับหรือ180เลยดูเหมือนแอดวานน่าจะทรงอยู่แถวประมาณแกว่ง170-180ครับค่ะนะครับใช้169.5เป็นจุดสต็อปลอสแกว่ง170-180เพราะฉะนั้นดูมีแก๊ปมากกว่าถ้างั้นถ้าที่จะเล่น InTouch มาเล่น Advance ดีกว่านะคะดูเหมือนเล่น Advance จะดีกว่าเพราะตอนนี้ InTouch เนี่ยเหมือนกำลังจะติดแนวต้านใกล้ๆตรงนี้เลยอาจจะผ่านยากค่ะนะครับ Advance พึ่งขึ้นมาจากกรอบไซด์เวย์ข้างล่างเองนะครับกรอบไซด์เวย์ข้างล่างก็คือ170กับ180ที่แกว่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วครับแกว่งอยู่ในกรอบนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมมิถุนาตรงนี้แล้วอะ170-180เล่นนิสัยเขาดีกว่า170-180หลุด 169.5 ถลอยถอยซึ่งมันไม่น่าหลุดไงถูกป่ะเพราะว่ามันแกว่งมาเป็น 4-5 เดือนแล้วไงมันยังพอลุ้นว่าน่าจะไปได้โอเคต่อมา Synnex โอ้โหหุ้นดีนะเนี่ยผู้บริหารต้นทุน 12.50 ตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลย 12.50 โอ้โหเพิ่งซื้อเลยซื้อปุ๊บถามปั๊บทำไมไม่ถามก่อนแล้วค่อยซื้อครับเออเนาะเดี๋ยวตีเลยตีได้ไหมเอ้ยมันขึ้นมาแล้วพี่12.6แล้วโอ้โหแม่หนึ่งติ๊กถ้าดูแล้วเนี่ยจริงๆข้อดีอย่างหนึ่งของตัวซีเน็กคืออะไรรู้ไหมครับคือ earning มันดีค่ะ12บาทมีจุดสต็อปลอสที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือที่12บาทแก๊ปสามารถที่จะขึ้นไปทำกำไรที่ 13.4 ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นใช้ 13.4 เป็นจริงๆมันอาจจะทะลุ 13.4 ขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าด้านข้างบนเนี่ยมันอาจจะได้ถึงประมาณสัก 13.5 แต่ว่าก็ใช้ 13.4 แล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วนะครับใช้12บาทเป็นจุดสต็อปลอสข้อดีของซีเน็กนี่ผมพูดไป earning มันยังซัพพอร์ตครับค่ะเป็นดิ้งเหมือนอย่างซัพพอร์ตโอเคอ่ะตัวต่อมามุ่งพัฒนาที่ทำพีเจนนะพี่รับได้ไหมตอนนี้7.45 MOONG เนาะใช่ตอนนี้7.45โอ้โหแกว่งแกว่งได้ใจมากเลยโอ้โหเล่นได้ไหมหกบาท85คัทลอสรับไหวไหมคือมันเป็นตรงนี้คือตรงนี้คือถ้ามันเด้งมันเด้งแรงเห็นปะค่ะแต่มันลงก็ลงแรงเคยมีก่อนหน้านี้ตอนเดือนพฤษภาเนี่ยมันตรงนี้เลยเห็นปะเด้งเมื่อวานเด้งวันนี้ใช่ไหมแล้วจะปรับฐานอีก 2-3 วันใช่ปะแล้วก็เด้งยาวอีกทีนึงใช่ไหมค่ะถ้าตรงนี้มันรีพีทนะครับมันไม่ควรหลุด6.85 ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยใช้6.85เป็นจุดออกซึ่งมันทำได้2อย่างนะครับก็คือมันทำดับเบิลท็อปข้างบนแล้วมันก็แค่เด้งตรงนี้แล้วลงต่อไปที่5บาทใหม่เพราะฉะนั้นการหลุด6.85เป็นจุดยอมแพ้ถ้าคุณจะเล่นเก็งกำไรตัวนี้นะครับแต่ใช้เงินแต่น้อยนะครับเพราะผมยังเน้นว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรหาหุ้นใหญ่เล่นแก็บน้อยๆดีกว่าหุ้นเล็กๆมันจะค่อนข้างเสียวอะครับเดี๋ยวท่านจะนอนไม่หลับนะถ้างั้นไม่เอาเนาะมันจะออกไม่ได้แต่ถ้าจะอยากจะเล่นจริงๆใช้วงเงินจำกัดพอได้เบสได้เพราะว่ามันเด้งขึ้นมาอาจจะเด้งวันนี้อาจจะมีการพักอีก 2-3 วันนะครับถ้ามีพีทภาพเดิมนะพักอีก 2-3 วันการพักไม่ควรหลุด 6.85 ถ้าหลุดคัทลอสครับโอเคตัวต่อมามาโก้มาสเตอร์แอดตัวทำไมท่านผู้ชมถามขึ้นตัวเล็กเยอะจังนี่เมื่อวานผมเพิ่งเอามาสัมภาษณ์พอผมสัมภาษณ์ปุ๊บนะพี่มันวิ่งเลยวิ่งแล้ววันนี้เปิดแก๊ปอีกต่างหากคุณผู้ชมบอกว่าเข้าไม่ทันจะเข้าได้ไหม
ไม่รู้ปอมไม่เข้าแล้วปอมออกไปแล้วอ่ะดูจากแนวแล้วนะครับตอนนี้ติดแนวต้านขึ้นมาข้างบนพอดีเป๊ะเลยนะครับติดแนวต้านตรงนี้เลยเต็มที่ก็ขึ้นไปได้นี่แนวต้านนี่กำลังทดสอบอยู่เลยนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยถ้าผ่านก็ได้ประมาณ 1.55 ถามว่าแก๊ปคุ้มไหม 1.55 ก็เป็นแนวต้านที่ผ่านยากเหมือนกันค่ะเป็นแนวต้านขาขึ้นนะครับก็ผ่านยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเกรงว่าแก๊ปอาจจะได้ไม่เยอะอาจจะได้ไม่เยอะถ้าเล่นตั้งแต่เล่นเมื่อวานนี้ที่ปอมสัมภาษณ์แหละแล้ววันนี้วันเทคโปรฟิตปอมเล่นเมื่อวานแล้วปอมเทคโปรฟิตวันนี้นานๆเล่นด้วยหรอเล่นก็ระหว่างสัมภาษณ์อยู่เอ้ยลองซะหน่อยแล้วกันแล้วแต่จุดคัดลอสมันไม่ชัดด้วยเนาะคัดลอสมันแถวอยู่ประมาณ 1.38 ค่ะนะฮะเพราะถ้าหลุด 1.38 ลงมาก็เราก็ต้องคีปอัพสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นขาขึ้นก็จริงนะครับแต่มันเป็นขาขึ้นที่กรอบกว้างพอควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรอบกว้างขนาดนี้มันอาจจะลงมาได้ถึงบาท30นะบาท30หรือบาท24ซึ่งยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่ามันจะแกว่งแรงครับเรากำลังเล่นบนกรอบขาขึ้นก็จริงสำหรับตัวมาโก้แต่เป็นขาขึ้นกรอบบนนะครับกรอบอยู่ข้างบนไม่ใช่กรอบอยู่ข้างล่างค่ะถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับวันนี้คุณวันที่เทคโปรฟิตมากกว่าถ้าจะเล่นมันก็แก๊ปแค่นี้ฮะ 1.48 1.55 ซึ่งคุ้มไหมอ่ะไม่รู้แล้วแต่คุณผู้ชมเนาะก็แล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่ตัวต่อมาใช้ 1.38 ใช้ 1.47 โอ้โหเป็นจุดสต็อปลอสสิบตังค์นี่ก็ตรงนี้เองใกล้มากเลยฮาน่ายังไม่มีค่ะถามตัวใหญ่ๆบ้างดิถามมาตั้งหลายตัวแล้วนะตัวใหญ่ๆเนี่ยทั้งสอพอทั้งอินทัชซินเน็กก็มีบ้านปูทีวีโอเอ้ามาฮาน่าเหมือนอยากจะพักนึงก่อนนะครับค่ะพักลงมาแถวประมาณสัก50บาทนะครับเพราะฉะนั้นเรารอรับแถวประมาณสัก50ต้นๆแล้วกันเนาะค่ะพอเป็น50ถึง52เรารอรับแล้วก็ลุ้นอีกเด้งนึงเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่ามันจะพอพักได้ระหว่างเท่าไหร่น่าจะประมาณเนี่ย50บาท52บาทค่ะ50ถึง51บาทรอรับแถวนี้แล้วกันครับซึ่งเป็นแนวรับขาขึ้นลงมาเราก็อาจจะเด้งใหม่ได้อีกทีนะครับโอเคตัวต่อมาชอการช่างบอกว่ารับได้ไหมอ่ะรับได้ให้รับไปตั้งนานแล้วเนี่ยย้อนช่างเนี่ยวันนี้รับได้ไหมเด้งขึ้นมาแล้วใช่ป่ะตอนนี้28.50แล้วเนี่ยอันนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วครับกำลังจะติดแนวต้านแรกเลยที่แถวประมาณ29บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นไม่มี2ทางครับทะลุ29บาทก่อนแล้วค่อยฟอลโล่ครับเพราะทะลุ29บาทได้นี่ยาว32บาทเลยฮะค่ะเพราะฉะนั้นรอทะลุ29บาทไม่ทะลุ29บาทซึ่งดูเหมือนจะพยายามจะแกว่งลงมาอีกรอบนึงละค่ะให้มารับแถวประมาณที่27บาท27บาทโอเคนะรับ27บาทดาวไซริสเต็มที่ก็น่าจะอยู่แถว26บาทค่ะหลุด26บาทก็เลิกเล่นนะครับ okay. แต่ดูจากพื้นฐานแล้วไม่น่าหลุดนะครับเพราะนั้นรับแถว27นะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือ29 29บาทค่อยตามนะครับ okay. โดยใช้ถ้ารับตรงนี้เลยเนี่ยให้ใช้ประมาณ26บาทเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัว CK จริงตัวนี้หุ้นนี้มันมีสตอรี่ไงรัฐบาลก็พยายามจะแบบอีกครึ่งปีหลังเนาะให้มีการก่อสร้างนะและ CK เนี่ยที่มันลงมาตอนนี้มันก็เพราะว่าไปรับไอ้ตัวรถไฟทางคู่เยอะไงรถไฟทางคู่มันเลื่อนปุ๊บเนี่ยก็เลยกระเทือนอยู่ตัวคนเดียวเลยต่อมา BTS ค่ะ BTS 8บาท45ต้นทุนจะถือหรือว่าจะขายดีถือได้ครับไม่ต้องขายเพราะว่ามันต้องแกว่งอยู่แถวนี้ครับค่ะปรับได้ที่ยังไม่หลุดประมาณ 8.2 นะครับโอ้โห 8.2 นี่หกแข็งปังเลยอะนี่มันก้อนหินก้อนใหญ่เลยเนี่ย 8.2 นี่เป็นเขื่อนทำนบแรงมาก 8.2 หลุดนี่ตัวใครตัวมันแตะพอขึ้นมา 8.5 ก็ไปต่อยากนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณ 8.2 ถึง 8.5 ตอนนี้ 8.15 นึกถึงภาพจะเอาไงดีอ่ะนึกไม่ออกลงมา 8.2 แล้วอาจจะซื้อเวทได้ค่ะถูกไหมแล้วก็เด้งไป 8.5 แล้วเราก็ขายประมาณนี้เล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะสามารถทะลุ 8.65 ขึ้นไปใหม่ได้ค่ะนะครับถึงจะอาจจะเห็นเทรนด์ที่ดีขึ้นสำหรับตัว BTS พยายามมากเลยนะครับในการที่จะเบรกตรงนี้ขึ้นไปแต่มันยังไม่เบรกนะครับรอทะลุ 8.6 8.65 ขึ้นไปก่อนถึงจะสวยตอนนี้ดูเหมือนกับกำลังพยายามจะเค
ขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านอีกแล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ผ่านทั้งอาทิตย์เลยนะฮะก็แสดงว่าแนวต้านนี้มีนัยยะเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมาแถว 8.2 ให้เราเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งครับโอเคนะก็รอ 8.2 การจะไปซื้อเล่นรอบ 8.2 8.5 กันอีกครั้งนึงเล่นเป็นแก็บไปครับสำหรับตัว BTS ค่ะTrue Corporation นั่นเมื่อวานที่มีต้นทุน 7.87 น่ะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่แบบขึ้นไปแล้วก็สร้างความเล้าฉานเนาะขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลงขึ้นเสร็จแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงคือแบบจริงจังได้ไหมอะไรเงี้ยจะขึ้นจริงๆได้ไหมก็ดูทรงก็ยังไม่สวยนะครับทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวขาลงหมดถ้าเราเล่นเก็งกำไรในหุ้นขาลงอะครับมันเสียเปรียบครับค่ะมันเสียเปรียบนะอย่าเล่นดีกว่าเล่นแก๊ปขาขึ้นก็ไม่คุ้มเนี่ยแก๊ปอาจจะได้ 6.4 แต่กลัวขายไม่ทันมันอาจจะไม่ถึง 6.4 6.3 ปุ๊บมันเด้งลงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีสตอรี่ที่ดีนะนี่ Q2 ก็น่าจะยังไม่ดีนะไม่เอาดีกว่าแล้วทำไงต้นทุนแอดวานยังดูแบบต้นทุน 7.87 อ่ะต้นทุนสูงอ่ะต้นทุน True สูงอ่ะโอ้ยตายแล้วไงดีอ่ะไม่รู้เขาไม่เอาทูไปเอาอะไรดีคือจะหนีตัวนี้ใช่ไหมคือแบบจะสวิชจากทูไปโอ้ยก็เนี่ยเอราวันไงเนี่ยใช่คิดเหมือนกันเออเพราะราคาก็เหมือนกันว่าจะไปเอราวันเนี่ยปอมยังมองอยู่เลยเนี่ยเอราวันยิงคิดไว้ว่าเอราวันถ้าดูทรงเขาสวยนะเขาแบบเลี้ยงตัวค่อยๆขยับขึ้นเนาะมันไม่มีโลใหม่มาตั้งแต่เมื่อนี่ไม่มีโลใหม่มาประมาณตั้งแต่ปี2015แล้วนะค่ะลองนึกถึงภาพดิคือเอราวันรับตรงนี้อุ้ยดูข้างบนจริงๆนี่คือ5บาทกว่านะค่ะเอราวันนี่รับตรงนี้ได้หรือเปล่าคะเนี่ยคือมันแกว่งแรงอะนะคือมันไม่แกว่งแรงดิมันเป็นหุ้นที่กรอบมันใหญ่มากนะครับก็แนวรับก็อยู่ที่แถวประมาณ 4.6 อะค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าจะรับตรงนี้เลยแล้วก็ถือลงทุนระยะกลางได้อะครับผมคิดว่ามันน่าจะโอเคไงค่ะระยะกลางพี่ให้ต้านเท่าไหร่อ่ะให้ราคาที่เหมาะสมเนี่ยต้านเองจริงๆเนี่ยต้านแรกมันอยู่ที่ประมาณ 4.94 ฮะพี่ว่าโดยสถานะของการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแล้วเขาใช้กลยุทธ์ได้ฮอปอินเนี่ยที่มันเวิร์คมากเลยนะตอนนี้มีออกโปรโมชั่นฮอปอินคือละ99บาทมันถูกสตาร์บัคแก้วนึงอีกนะเว้ยไม่รู้ปอมไม่ได้กินสตาร์บัคโอ้โหถูกมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันดูกลยุทธ์มันโอเคไงเขาพยายามจะโปรโมทแบรนด์นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าแนวต้าน 5.3 5.6 เนี่ยซึ่งมันน่าจะไปได้ถึงนะครับค่ะโอเคลองดูสวิชตัวดูแล้วกันดูแล้วกันครับต้องตัดใจอ่ะมันไม่มีอนาคตนะค่ะพี่ตัวต่อมาอมตะค่ะคุณสวเดี๋ยวก่อนนะพี่คุณสวจะเย็นๆนะคะตามลำดับนะคะเนี่ยถึงคิวแล้วเขารอนานอมตะแนวโน้มเป็นยังไงยังไม่มีค่ะตอนนี้18บาทขึ้นมา break new high แล้วนะครับแล้วก็พยายามยืนอยู่แต่ดูเหมือนพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าถามผมนะถามว่าจะไปต่อได้ไหมมันก็ยังมีลุ้นนะค่ะนะครับเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นขึ้นไปแถว20บาทได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้มันอาจจะคือมันขึ้นมาทำนิวไฮแล้วมันปกติหุ้นอย่างเงี้ยครับพอขึ้นมาประมาณ 18.2 18.5 นี่คือเราทำนิวไฮแล้วมักจะแกว่งอยู่แถวนี้นะครับค่ะตราบใดที่ยังไม่หลุดประมาณ 16.6 เนี่ยมันก็ลึกเหมือนกันนะไม่หลุด 16.6 มันก็เหมือนพยายามจะสร้างเกาะขาขึ้นใหม่อีกรอบนึงดูระยะสั้นก็เกาะขาขึ้นเหมือนกันเอางี้แล้วกันครับแนวรับประมาณ 17.3 โอเคไม่หลุดแถว 17.3 คิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปแถวประมาณ19บาทหรือเกือบ20บาทเลยนะสำหรับตัวอมตะโอเคถ้าใครจะเล่นนะครับ 17.3 ถ้าใครจะเล่นหรือว่า 17.3 นี่คือแนวรับแล้วก็ใช้ 16.6 เป็นจุดสต็อปลอสค่ะนะครับสำหรับการเก็งกำไรตัวนี้โอเคนะครับวันนี้อาจจะมีการปรับฐานลงมาหน่อยเพราะมันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วมันมักชอบจะปรับฐานเล็กๆลงมาก่อนนะครับต่อมา Precious Shipping ถามมา2ท่านค่ะท่านหนึ่งขอ Precious Shipping ค่ะ PSL ท่านหนึ่งบอกว่าขอแนวต้านอีกท่านหนึ่งต้นทุน9.85 9.85 เนี่ยแถว11บาทขายเถิดอืม
31บาทเนี่ยครับมันดูเหมือนจะขึ้นมาได้ดีนะครับแต่มันชนแต่ดูเหมือนก็จะติดแนวต้านที่ไฮเดิมถูกป่ะแถวประมาณสัก11บาทกว่าค่ะเนี่ยประมาณ11บาท80โอเคตั้ง11บาทขึ้นไปผมคิดว่าทยอยขายดีกว่ามั้ยค่ะนะครับกลัวจะขึ้นไปเทสแล้วจะไม่ผ่านนะครับส่วนที่ใครจะขอแนวรับใช่มั้ยครับไม่มีค่ะขอแต่แนวต้านค่ะก็ประมาณแถว11บาทจนถึง 11.8 โอเคน่าจะเป็นแนวในการขายมากกว่าครับค่ะเดี๋ยวเหมือนกันECL ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ECL อยากจะเข้ารับ ECL นี่ลีสซิ่งเนาะขึ้นมาตามพวก MTLS สวัสดเลยเนาะแนวรับที่จะลุ้นเด้งกลับไปใหม่ได้เนี่ยก็อยู่แถวประมาณ3บาทนี่แหละครับนะครับ3บาทก็หวังว่า3บาทจะกลับขึ้นไปได้อีกรอบนึงแต่ถ้าหลุด 2.92 ก็ต้องกีบอัพนะครับค่ะโอเคสำหรับตัว EPL ต่อมา iNet โอ้โหนี่คำถามมันเยอะมากเลยเนาะยังไม่หมดเลยพี่โอ้โหสุดยอดมากเลย iNet น่ะ 4.36 บนกระดานยังไม่มีค่ะรับได้ไหมรับได้ไหมถ้ามองจากทรงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรับดีกว่าครับค่ะดูเหมือนอาจจะลงมาแถว4บาทเราเล่นมันเท่าเล่นอยู่4บาท4บาท50อ่ะครับค่ะบวกขึ้นไปแก๊ปข้างบนอาจจะมีเยอะถ้าลงมาแถว4บาทแล้วเล่น4บาท4บาท50นี่เล่นสวยเลยนะโอเครับ4บาทต้าน4บาท50แต่ตอนนี้มันอยู่กลางๆมันยังไม่ดูแบบยังไม่น่าจะได้ค่ะตัวต่อมาอ่ะ MTLS อ่ะอยากจะเก็งกำไรแม่ตอนนี้3475เข้าเซติฟิตี้โอ้โหเล่นได้นะครับเพราะว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วฟอลโล่แล้วแหละแนวต้านน่าจะโอ้โหแต่แนวต้าน36บาทครับถ้าเล่นตรงนี้คือ36บาทใกล้เหมือนกันเนาะน่าจะเล่นได้นะครับโดยใช้34บาทเป็นจุดสต็อปลอสถ้าวันนี้ทะลุ 34.75 ได้นะนี่พยายามทะลุอยู่นะค่ะทะลุ 34.75 คุณเล่นได้แค่ประมาณ36บาทก็เล่นแค่นี้พอค่ะนะครับใช้ประมาณจักอ้า34บาท34บาทเป็นจุดสต็อปลอสนะครับค่ะอีกตัวไพลอนไพลอนต้นทุนประมาณ13บาทนี่พวกนี้เขาเล่นกันมานานแล้วเนาะ13บาท10ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ13บาท10ค่ะ13บาท10นะครับวันนี้เปิดมากระโดดเลยตัวไพลอนสงสัยคงมีคนไปคอมมานีวิสิตหรือของบริษัทนี้เดย์แน่ๆเลยแนวต้าน14บาทระวังแถวแนวต้าน14บาทนะครับอาจจะมีแกว่งลงมาแถวลงมาลึกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น14บาทอาจจะให้ follow by คงไม่เพราะว่าแนวต้านมันอยู่ใกล้เกินไปที่14บาทเพราะว่าถ้าขึ้นเป็น14บาทถ้าหลุดลงมามันอาจจะเห็น10ต่ำกว่า13เลยนะครับก็อาจจะใช้เป็นจุดในการที่จะขายทำกำไรมากกว่าสำหรับตัวไพลอนค่ะหมดเวลาแล้วพี่ต้องไปละแล้วยังเหลือคำถามอยู่เลยเนี่ย 1,573.26 จุดเซตตอนนี้บวกไป 0.90 จุดนะคะครับผมระมัดระวังการลงทุนนิดนึงนะครับช่วงนี้ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่กวีชูกิจเกษมจากหลักทรัพย์เกษตรกรไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เนาะ9:40จนถึง10:40นะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสบู่ฮักโซฟใช้ดีจึงบอกต่อใช้ดีจริงๆอ่ะนะคะก็เบอร์โทรตามนี้ได้เลย0994469469หรือว่าส่งไปที่ไลน์นะคะ SCICOZOWFICE วันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macฮักเคลย์โซปผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%